อนนี้นะคะส้มก็ได้มาอยู่กันที่เอเชียทีเดอะริเวอร์ฟอนต์แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการมาเยือนกรุงเทพนะคะในรอบ2ปีนะคะเพราะว่าส้มไปอยู่ที่อยุธยานะคะคุณเบลทักทายหน่อยค่ะสวัสดีครับก็เราจะเช็คอินประมาณ6โมงถึง1ทุ่มรอยัลพรินเซสครูซนะคะประมาณทุ่มหนึ่งใช่ไหมคะในช่วงเรือแต่ว่ามันก็จะมีหลายรอบมันจะมีรอบ5โมง6โมงแต่เราเลือกที่จะเอาสักรอบทุ่มเราได้บัตรมาในราคาโปรโมชั่น590บาทที่เราจองไป2ที่นั่งอาหารนี่ก็เป็นแบบบุฟเฟ่ใช่ไหมคะเป็นบุฟเฟ่แล้วก็พิเศษตรงมีซีฟู้ดโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวทีนะคะว่าบรรยากาศยามค่ำคืนจะเป็นยังไงนะคะแต่ส้มจะแพลนภาพนะคะแล้วก็บรรยากาศที่เอเชียทิกนะคะว่าเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวไปลองชมกันเลยค่ะกลางวันนะคะก็จะดูเงียบๆหน่อยค่ะแต่ก็บอกเลยว่าใครเป็นสายถ่ายรูปนะคะห้ามพลาดค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาเริ่มจะค่ำแล้วนะคะพระอาทิตย์เริ่มตกดินแล้วนะคะบรรยากาศสวยงามมากๆเลยท้องฟ้านี่แดงอมฟ้าสวยงามมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นม้าหมุนนะคะสำหรับเด็กๆนะคะบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์ของเด็กๆเลยค่ะเราก็ไปเช็คอินรับตั๋วบัตรมาแล้วสำหรับ2คน590บาทต่อ2คนเท่าไหร่ครับ 1,000 1,000 เท่าไหร่ 1,180 โชว์บัตรด้วยค่ะแต่ราคามันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ว่าเราได้มาราคานี้ตอนนี้นะคะส้มกับคุณเบลนะคะก็กำลังรอนั่งเรือกันอยู่นะคะนี่ค่ะเรือของเราเริ่มมากันแล้วค่ะนี่นะคะก็คือเรือ Royal Princess Cruise นะคะที่เราจะขึ้นไปดินเนอร์ในค่ำคืนนี้นะคะค่ะตอนนี้นะคะส้มกับคุณเบลนะคะก็กำลังเดินขึ้นเรือค่ะบอกเลยว่าคุณเบลบอกว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าถือเป็นครั้งแรกของคุณเบลนะคะนี่ค่ะเราอยู่บนเรือแล้วตรงด้านนี้นะคะก็จะเป็นอาหารนะคะให้เราสามารถตักทานได้เลยนะคะเป็นแบบบุฟเฟ่นะคะเยอะแยะมากเลยค่ะตรงโซนด้านนี้นะคะก็เป็นโซนของนักดนตรีแล้วก็นักร้องค่ะบอกเลยว่าเวลาทานอาหารไปด้วยนะคะชมวิวสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยบอกเลยว่าโรแมนติกสุดๆเลยค่ะตรงนี้นะคะคือเวลคัมดริงก์นะคะเดี๋ยวจะให้คุณเบลนะคะลองทานนะคะให้ดูค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะคะเหมือนน้ำบลูเบอร์รี่มันหวานอ่อนThank you.
ุณเบลเริ่มไปตักอาหารทานแล้วนะคะเรามาลอดใต้สะพานกันเลยค่ะว้าวและนี่ก็จะเป็นหน้าตากับข้าวนะคะที่คุณเบลตักมาทานนะคะข้าวเหลืองๆน่าจะเป็นข้าวหมกไก่นะคะแล้วก็จะที่อยู่ในถ้วยน่าจะเป็นต้มยำนะคะคุณเบลบอกว่าหิวมากขอกินข้าวก่อนนะและไฮไลท์แรกของความเสี่ยวของเราก็ได้เริ่มต้นแล้วค่ะเสี่ยวเหมือนกันนะตัวทานข้าวก่อนนะคะตอนนี้นะคะส้มกับคุณเบลก็เริ่มอิ่มกันแล้วค่ะแล้วก็กำลังจะวนเรือกลับแล้วนะคะไฮไลท์ที่2กำลังมาค่ะตอนนี้นะคะเรือก็ได้จอดเทียบท่าที่เอเชียทีคแล้วนะคะคุณเบลรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ก็รู้สึกเป็นประสบการณ์ใหม่ที่มาล่องเรือสำราญเป็นครั้งแรกนะคะล่องเรือสำราญที่นี่เหรอตื่นเต้นดีก็สำหรับเรื่องอาหารนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะแต่ส่วนมากจะได้บรรยากาศนะคะที่นี่เพราะว่าบรรยากาศดีมากๆถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของเราสองคนด้วยเนาะครั้งแรกเลยที่มาขึ้นเรือสำราญโอเคค่ะก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะคุณเดลมีอะไรจะฝากไหมก็เปิดประสบการณ์ใหม่ๆดูฮะโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ